วันนี้ท่านผู้ใหญ่บริการแจกฟรีใช่ไหมครับโอ้หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วผู้ใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์ตลอดชีวิตเรามั้งครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านตลอดใช่ไหมใช่ครับครับยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นบนต่อไม่ร้อนเลยผู้ใหญ่เข้มแข็งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน48เนาะเป็นไงบ้างฮะวันแรกที่เขาผ่อนคลายการเรื่องร้านค้าขายของดีไหมฮะดีใจไหมดีใจนะดีใจค่ะลูกค้าก็ดีใจโอ้โหมากันใหญ่เลยมากันใหญ่นะก็เราก็ปฏิบัติตามที่ท่านนายอำเภอท่านรู้ว่ากำหนดเนาะแนะนำนะตามขั้นตอนเลยค่ะแต่ที่เดือนกว่าที่ผ่านมามันก็ยอดขายมันก็ลดลงหน่อยนะแต่ว่าก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันตามมาตรการครับตามมาตรการค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าวันแรกค่ะดีใจดีใจเจ้าของร้านก็ดีใจลูกค้าก็ดีใจดีใจนะครับเราอยู่ที่ร้านกม44นะครับเป็นร้านค้าส่งขายปีกและขายส่งใช่ค่ะทางร้านมีขายของอะไรบ้างฮะประเภทก็เป็นของชำข้าวสารอาหารแห้งนะแล้วก็ของสดก็มีของสดก็มีค่ะอาหารสดของซ้ำของทะเลก็มีค่ะหมูเป็ดไก่มีหมดเลยค่ะสั่งได้นะครับบรรยากาศทั่วไปของร้านค้ากม48นะครับแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างร้านค้าบริการดีไหมดีมากเลยนะปกติเราก็รับของไปขายเนาะบริการดีครับร้านเซ่เฮงชัยนะครับกม48นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ปฏิบัติตามมาตรการของนโยบายของจังหวัดตากนะครับ